ไปแย่งได้ทุกข้อแอนดาไปไหนไม่รอดแล้วครับกลับไปอยู่กับจูนอย่างเดิมคอกประตูคอกทิ้งไว้แล้วให้ม้าได้กินตามสะดวกนะครับม้าตัวที่มีอิทธิพลหมายถึงว่าหรือว่ามีลำดับในฝูงสูงก็จะกินได้ตลอดก็จะอ้วนนะครับตอนนี้จากฝูงจริงๆคือเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่คือตัวนี้นะครับเชียงใหม่ตอนนี้ก็อ้วนเชียงใหม่ตอนนี้ก็อ้วนเกินกว่าธรรมดาแล้วก็ไอคิเป็นลูกสาวของเชียงใหม่เป็นลูกสาวสุดท้องเพราะฉะนั้นไอคิก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากแม่ด้วยก็คือตอนนี้เขาเป็นรองจากฝูงอยู่ถึงแม้อาวุโสเขาน้อยแต่เขาเป็นรองจากฝูงนะครับ2ตัวนี้จะอ้วนกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นผมมาดูแลตอนนี้ผมมาดูแลเองก็จะเริ่มปรับพฤติกรรมเพื่อลดความอ้วนของ2ตัวลงตอนนี้ผมต้องการที่จะคุมความอ้วนของตัวจ่าสูงทั้งคู่นะครับคือเชียงใหม่และไอคิขณะเดียวกันผมต้องการให้แอนดาโตไวๆผมต้องการให้เขาได้กินอาหารมากๆผมต้องการให้จูนผมต้องการให้จูนได้กินอาหารเต็มที่ได้กินอาหารเต็มที่ผมจึงแยกม้าให้อยู่แต่ละคอกแล้วก็ปิดประตูคอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มอาหารให้ตัวที่ผมต้องการให้บำรุงเขาและขณะเดียวกันก็คุมปริมาณอาหารสำหรับม้าตัวที่อ้วนอยู่แล้วเมื่อปิดประตูคอกเราก็สามารถคุมปริมาณอาหารนะครับผมเติมอาหารให้อีกรอบนึงแต่เติมให้ไอคิไม่มากเนื่องจากผมต้องการลดความอ้วนเขาลงเติมให้เชียงใหม่ไม่มากเพื่อต้องการลดความอ้วนเขาลงเติมให้แอนดามากเพื่อต้องการให้เขาโตไวๆนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้เขาอายุ1ปีกับ3วันนะครับ1ปีกับ3วันผมต้องการให้เขาโตกว่านี้และจะเป็นพ่อม้าในคอกที่คอกในอนาคตนะครับพวกนี้คือพวกม้าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติฟักแฟงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือฟักแฟงอันนี้คือกัปปี้อันนี้ลูกสาวเขานะครับปีใหม่อันนี้น้ำค้างอันนี้จูนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าจูนเป็นม้าที่สุภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อาหารโดยให้แต่ละตัวเป็นอิสระจูนก็จะผอมกว่าเพื่อนเนื่องจากว่าจูนจะโดนแย่งนะครับตัวสุดท้ายในคอกนี้คือม้าตัวโปรดของผมโปลิสนะครับโปลิสถ้าเขาอยู่กับแม่ช่วงท้ายๆเขาจะยอมแ
ก็คือเขาจะเอาหน้าออกจากรางอาหารเพราะฉะนั้นแม่ก็จะกินเองผมแยกเขามาต่างหากนะครับสรุปถึงตอนนี้นะครับสรุปถึงตอนนี้ถ้าเลี้ยงม้าปล่อยแปลงแล้วให้อาหารแบบอิสระเราก็จะมีม้าที่อ้วนเกินควรแล้วเราก็จะมีม้าที่กำลังพอดีแล้วเราก็จะมีม้าที่ผอมกว่าปกตินะครับวันนี้ผมสรุปเรื่องการให้อาหารม้าในการปล่อยแปลงเท่านี้ครับเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องว่าผมให้อาหารจบแล้วลืมไปนะครับส่วนนั้นเป็นของคาวอาหารคาวต่อไปนี้จะเป็นส่วนอาหารเป็นของหวานนึกได้ว่าท้ายสวนหรือท้ายคอกม้าเรามีต้นมะม่วงอยู่นะครับแล้วตอนนี้มะม่วงกำลังสุกแล้วเขาก็จะร่วงลงมาเช้าๆก็จะร่วงลงมาก็ร่วงโดยมาเองด้วยร่วงโดยกระรอกกัดด้วยนะครับผมก็จะเก็บมาเก็บแล้วก็ประเดี๋ยวผมก็จะให้ม้ากินเป็นของหวานเดี๋ยวคอยชมนะครับม้ากำลังกินมะม่วงเป็นของหวานหลังของคาวนะครับสำหรับความรู้สึกของผมเราให้อาหารเราให้ของว่างของที่เขาชอบเป็นเรื่องเป็นประจำนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการให้ของว่างหรืออาหารพิเศษกับม้าหลังจากการฝึกเขาจะรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาจะรอรับรางวัลเราให้เราฝึกเขาแล้วก็ชมนะครับรางวัลคือการชมแล้วสำหรับอาหารเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็คือเขารู้แล้วว่าเรารักเขาเขารู้ว่าเรารักเขาเขาจะได้กินของดีๆที่มีแล้วเราจะให้ความรักโดยการลูบด้วยการกอดนะครับหลังจากอาหารเช้าในช่วงนี้ผมจะฝึกม้าอยู่3ตัวนะครับคือโปลิสคือตัวสุดท้ายนู่นนะครับโปลิสแล้วก็แอนดาแล้วก็ไอคินะครับตอนที่ผมฝึกแต่ละตัวผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลว่าทำไมผมฝึกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ